และแล้วบิ๊กเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญสิงห์ดำรุ่น36รัฐศาสตร์จุฬาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็เบียดเพื่อนร่วมรุ่นอย่างจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นสู่เจ้าพ่อคลองหลอดปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนบิ๊กชิงชัดชัยพรหมเลิศสิงห์ดำรุ่นพี่ที่จะเกษียณอายุราชการลงในเดือนตุลาคม2564นี้ชื่อของบิ๊กเก่งจัดเป็นบิ๊กเนมที่โด่งดังมานานทั้งในเส้นทางชีวิตราชการและชีวิตส่วนตัวโดยชีวิตนักปกครองเมื่อปี2553เขาเคยได้ชื่อว่าเป็นพ่อเมืองที่หนุ่มที่สุดในสมัยนั้นด้วยวัยเพียง46ปีก้าวขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในสมัยที่นายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนามว่าปู่จิ้นพ่อของเสี่ยนหนูอนุทินชาญวีรกูลนายใหญ่แห่งค่ายภูมิใจไทยส่วนเส้นทางความสัมพันธ์กับนักการเมืองนั้นสุทธิพงษ์เคยเล่าไว้ว่าเริ่มมาจากช่วงปี2547ถึง2548ตอนนั้นเขาเป็นแค่ปลัดอาวุโสอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและขณะนี้โพคินพลกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของทักษิณชินวัตรได้มีคนสนิทของทักษิณชื่อชานนท์สุวสินชวนเขาให้ไปเป็นคณะทำงานไปช่วยงานหน้าห้องรัฐมนตรีโพคินต่อมาเขาได้ขยับตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีสมัยพลอากาศเอกคงศักดิ์วัฒนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลทักษิณต่อมาเกิดการรัฐประหารอารีวงศ์อารยะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์ก็ยังเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยทักษิณจนถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์และเขาก็ได้ขึ้นชั้นเป็นผู้ว่าครั้งแรกเมื่อปี2553ในรัฐบาลอภิสิทธิ์นั่นเองจากนั้นจากพ่อเมืองขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอีก2ปีต่อมาในปี2560เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วต่อด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนจากนั้นขึ้นสู่จุดสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกจากเส้นทางราชการที่เชื่อมความสัมพันธ์กับคนการเมืองหลายค่ายแล้วในเรื่องส่วนตัวยังเป็นที่ฮือฮาเมื่อคู่สมรสของเขาคือดร.วันดีกุลชรยากคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPC จำกัดมหาชนเป็นธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มและเมื่อตอนนี้ที่สุทธิพงษ์แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2563ตัวเขามีทรัพย์สินรวม15ล้านบาทแต่ภรรยามีทรัพย์สินรวม 10,000 ล้านบาทไม่เท่านั้นสุทธิพงษ์ยังเดินในสายธรรมะโดยส่วนตัวชอบเข้าวัดทำบุญมากจะตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าวัดตั้งแต่เด็กเมื่อเป็นผู้ว่าครั้งแรกได้ทำโครงการหิ้วปิ่นโตผู้ว่าเข้าวัดและไม่นานมานี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้แต่งตั้งนายสุทธิพงษ์เป็นไวยาวัจกรฝ่ายบริหารงานสาธารณสงเคราะห์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกด้วยและเมื่อสมัยเป็นพ่อเมืองครั้งแรกเขาเคยให้สัมภาษณ์ Post Today ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันในสังคมเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดังนั้นจะให้ความสำคัญกับคนด้อยโอกาสที่ขาดแคลนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และคนที่ยากจนโดย2กลุ่มจะต้องได้รับการดูแลมากที่สุด